สำหรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะคะในการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ด้านการแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดไทยและสมุนไพรนะคะที่ผ่านมาเรามีการเสริมสร้างแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาแล้วก็ต่อยอดสืบสานวัฒนธรรมด้านการนวดไทยซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติค่ะผ่านกระบวนการทำ wellness community นะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านการใช้สมุนไพรอาหารเป็นยาแล้วก็การนวดไทยต่อยอดการวิจัยเพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไปค่ะด้านการนวดไทยนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะคะเรามีการสนับสนุนแล้วก็ต่อยอดเรื่องของการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติผ่านกระบวนการจัดทำ Wellness Center ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศชาตินะคะแล้วก็ชุมชนเป็นอย่างมากเลยกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะโดยกรมการแพทย์แผนไทยนะคะมีการส่งเสริมและสนับสนุนผลักดันทางภาครัฐนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการส่งเข้าสมัครในการทำเป็น Wellness Center ค่ะเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพปัจจุบันแบ่งเป็น5ประเภทนะคะได้แก่ประเภทที่พักของนักท่องเที่ยวค่ะประเภทร้านอาหารภัตตาคารนะคะประเภทที่3ด้านการนวดไทยประเภทที่4ด้านสปาและประเภทที่5ด้านสถานพยาบาลค่ะก็ได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการพัฒนาหลักสูตรรวมไปถึงผลิตบุคลากรด้านการนวดนะคะไปสู่ทั้งในประเทศเองแล้วก็ส่งออกไปสู่ตลาดแรงงานของต่างประเทศเป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีเส้นทางที่สดใสคือมีความต้องการของตลาดเป็นจำนวนมากค่ะ